ครับวันนี้ข้อขอกราบสวัสดีผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านสืบเนื่องจากปัญหาในปีที่แล้วผมขอเปิดการประชุมในหัวข้อเรื่องกีฬาสีโดยมีมติข้อที่1คือการจัดสรรงบประมาณครับมีท่านใดที่จะให้ข้อเสนอในมตินี้มั้ยครับค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพใช่ครับดิฉันนางสาวภพิมลโคสิตชัยวัฒน์ดำรงตำแหน่งเป็นเหรัญญิกก็จะเสนอเกี่ยวกับงบประมาณในปีที่แล้วเก็บเพียงแค่คนละพันซึ่งคิดว่าไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของคนในคณะสีปีนี้จึงอยากให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นค่ะครับสำหรับงบประมาณที่อยากจัดสรรเพิ่มมีท่านใดที่จะสามารถให้ข้อเสนอแก่การประชุมครั้งนี้ได้บ้างครับเชิญครับเรียนประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุชัญญาวงศ์วิษณุพงศ์ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานขอเสนอว่าให้เก็บงบประมาณทุกคนคนละ 1,200 ถ้าเกิดไม่พอค่อยเก็บเพิ่มค่ะเชิญครับเรียนประธานที่เคารพดิฉันนางสาวชนิดขาชนิดสังกัดดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการประชุมขอเสนอว่า 1,200 บาทที่ได้กล่าวมานั้นแทนเกินไปควรจะเก็บ 1,000 บาทเท่าเดิมแต่ว่าลดราคาในพวกอุปกรณ์ต่างๆค่ะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านไหนมีข้อเสนออีกไหมครับถ้าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านไหนเห็นด้วยกับข้อเสนอที่1บ้างครับที่ว่าเก็บเงินเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 บาทครับมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านไหนเห็นด้วยกับข้อเสนอที่2ที่ว่าเก็บเงินในจำนวนเท่าเดิมแต่ลดการค่าใช้จ่ายครับในส่วนของมติที่1ข้อเสนอที่2มีคะแนนเสียงมากกว่าผมจึงขอลงมติว่าให้เก็บเงิน 1,000 บาทเท่าเดิมแต่ลดค่าใช้จ่ายลงครับในมติที่2ทีมที่จะไปเสนอกับห้องอื่นมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านไหนมีข้อเสนอในการประชุมครั้งนี้บ้างครับเรียนประธานที่เคารพกับผมนายพัฒนกรกิติพลดำรงตำแหน่งกรรมการผมขอเสนอทีมทาสานเจ้าป่าครับเรียนประธานที่เคารพดิฉันรัฐชนกเจิมประสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการขอเสนอทีมผักชีค่ะเรียนประธานที่เคารพกับผมนายศิริกรเกษมสิงห์ตำแหน่งกรรมการการประชุมผมขอเสนอทีมไซอิ๋วครับครับมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านไหนอยากที่จะเสนอไหมครับถ้าไม่มีใครเห็นด้วยกับข้อเสนอที่1ที่ว่าทีมทาซานเจ้าป่าครับมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านไหนเห็นด้วยกับข้อเสนอที่2ที่ว่าทีมผักชีบ้างครับครับมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านไหนเห็นด้วยกับข้อเสนอที่3ที่ว่าไซอิ๋วบ้างไซอิ๋วบ้างไซอิ๋วบ้างครับในส่วนของมติที่2ข้อเสนอที่1ที่ว่าทีมทาซานเจ้าป่ามีคะแนนเสียงมากสุดผมจึงขอลงมติว่าทีมทาซานเจ้าป่าเป็นทีมที่จะไปปรึกษากับห้องอื่นครับครับในส่วนของมติที่3ที่ว่าการจัดการในความสะอาดมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านไหนที่อยากจะเสนอในการประชุมครั้งนี้บ้างครับครับเรียนประธานที่เคารพครับผมนายพัฒนโดนจริตซื่อเป็นตำแหน่งกรรมการครับขอเสนอให้มีการวางถังขยะไว้ตามแต่ละจุดครับขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ